อาจารย์ถ้ามองจากในอาเซียนตอนนี้เนี่ยใครที่รับเอาเงินทุนจากต่างประเทศเนื่องจากว่าตอนนี้พอขัดแย้งทางการเมืองโลกปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ต้องหาแหล่งที่ปลอดภัยในเรื่องของการลงทุนใครที่แบบว่าได้รับอานิสงส์มากที่สุดเลยนะอาจารย์ถ้ามองแบบทั้งโลกเบอร์หนึ่งในอาเซียนแน่นอนครับที่ผ่านมาก็ต้องเป็นอินโดนีเซียเบอร์สองเวียดนามแล้วเบอร์สามเนี่ยถึงจะเป็นกลุ่มไทยมาเลฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นเทรนด์ค่อยๆเปลี่ยนนะครับเทรนด์ที่เปลี่ยนก็คือเบอร์หนึ่งอินโดนีเซียเบอร์สองกลายเป็นไทยมาเลฟิลิปปินส์แล้วเวียดนามเนี่ยดรอปลงมาเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะเพราะว่าปัจจัยด้านการเมืองในเวียดนามเนี่ยมันก็อีหลอบเดิมอ่ะคือปัดคือจำได้ไหมที่เมื่อกี้ผมเล่าไปว่านักธุรกิจเขาชอบความเสี่ยงแต่เขาเกลียดความไม่แน่นอนเพราะความเสี่ยงมันบริหารจัดการได้ใช่ไหมอย่างของเราเนี่ยเราไม่มีความไม่แน่นอนเราไม่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับเรามีแต่ความเสี่ยงทางการเมืองใช่ไหมคือเราปฏิวัติรัฐประหารเราเสื้อเหลืองเสื้อแดงเราเสื้อหลากสีเราอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วตัวทุกคนรู้แล้วแหละว่ามันจะพัฒนาต่อไปยังไงมันจะจบยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นเราเรียนรู้มาแล้วเพราะนั่นไม่ใช่ความไม่แน่นอนมันเป็นความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้อยู่กับมันได้ฟิลิปปินส์ก็แบบเดียวกับเรามาเลเซียก็แบบเดียวกับเราแต่พอไปถึงเวียดนามปั๊บเนี่ยเวียดนามไม่เคยมีปฏิวัติรัฐประหารและในขณะเดียวกันเวียดนามก็ไม่เคยมีขบวนการเรียกร้องภาคประชาชนใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวียดนามเองเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ก็ดูแลประเทศต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่โอ้ถ้ารวมชาติได้ก็1975เพราะฉะนั้นพรรคเขาต่อเนื่องแต่ความต่อเนื่องนั้นน่ะมันดันผูกขาดโดยผู้มากบารมีอย่างเช่นเลขาธิการพรรคคนปัจจุบันซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้อยู่เป็นสมัยที่3แล้วนะโดยธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยผู้บริหารระดับสูงของเวียดนามก็คล้ายผู้บริหารระดับสูงของจีนนะครับพอถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องลงจากตำแหน่งแล้วมันจะมักจะมีอายุเกณฑ์เฉลี่ยกันอยู่ประมาณสัก60ปลายไม่ถึง70ต้นแต่เนี่ยลองนึกถึงเหวียนฝู่จองว่าลงจากตำแหน่งก็ยังไม่ได้อะเพราะว่านี่คือคนที่เป็นผู้มีบารมีที่สามารถจะประสานผลประโยชน์กับทุกคนได้แต่ถามว่าแล้วมันจะประสานผลประโยชน์กันไม่ได้นานขนาดไหนแล้วสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ใหม่สำหรับเวียดนามขนาดไหนก็ใหม่ขนาดที่ว่าลองนึกภาพดูนะครับว่าเวียดนามเนี่ยในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนประธานาธิบดีไปแล้วกี่คนใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้นึกกันนะว่าโอ้โหเวียดนามจริงๆเนี่ยเปลี่ยนประธานาธิบดีไปบ่อยมากเลยนะใช่ไหมครับเวียดนามเนี่ยเปลี่ยนประธานาธิบดี3ปี3คนน่ะใช่ไหมเพราะนั้นลองนึกภาพดูว่าแล้วแต่ละคนที่ออกไปเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการตัดแข้งตัดขากันเองทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ไหมครับโดยการที่มุ้งหนึ่งไม่อยากให้อีกมุ้งหนึ่งไปต่อได้ก็แน่นอนใช้ข้ออ้างเรื่องนโยบายการปราบปรามคอร์รัปชันพอใช้นโยบายเรื่องปราบปรามคอร์รัปชันเราก็จะเห็นนะว่าโอ้มันก็ลุกลามเลยใช่ไหมลองนึกภาพดูว่าเหวียนฝู่จ่องเนี่ยเป็นประธานได้ถึงปี2021ต่อด้วยเหวียนชวนฟุกอยู่ได้ถึงปี2023ต่อด้วยโวตินอันซวนอยู่ได้แค่เดือนเศษๆแล้วก็ตอนนี้วอวันเทืองก็อยู่ได้เนี่ยมาถึงจากปี2023จนถึงปัจจุบันลองนึกดูดีว่า2021 2022 2023 3ปีเปลี่ยนประธานาธิบดี4คนน่ะแล้วข้อหาคือปราบคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นเวลาปราบคอร์รัปชันเนี่ยก่อนที่ประธานาธิบดีจะออกเนี่ยรัฐมนตรีออกก่อนกี่คนน่ะแล้วคำถามคือพอรัฐมนตรีเก่าออกรัฐมนตรีใหม่เข้ามากล้าทำโครงการพวกนั้นต่อมั้ยในเมื่อโครงการพวกนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นโครงการคอร์รัปชันน่ะไม่มีใครกล้าทำต่อหรอกเพราะฉะนั้นไอ้เมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ๆที่มันควรจะต้องต่อเนื่องควรอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้รับความต่อเนื่องครับตรงนี้เป็นกลายเป็นจุดอ่อนแล้วที่สำคัญก็คือแล้วถ้าเกิดว่าคนเวียดนามเหนื่อยหนักกับการเมืองมากๆลองนึกภาพดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเหนื่อยหนักกับการเมืองมากๆแล้วออกมาเรียกร้อง
สมมุติออกมาเรียกร้องมากเท่ามากสถานการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะเหมือนกับสถานการณ์มิถุนายน1989ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเรานิยมเรียกสถานการณ์นี้ว่าสถานการณ์จัตุรัสเทียนันเหมินถูกต้องมั้ยค่ะแต่คำถามก็คือไม่มีใครรู้เลยนะว่าการหลังการประท้วงเรียกร้องแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเวียดนามคุณนึกภาพการประท้วงในมาเลเซียการประท้วงในฟิลิปปินส์การประท้วงในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นของเบสิกยิบย่อยมากคือทุกคนนึกออกแล้วมันจะต้องพัฒนาต่อไปยังไงเพราะว่ามันเป็นแค่ความเสี่ยงไงแต่ถ้ามันเกิดการประท้วงในเวียดนามเนี่ยทุกคนไปไม่เป็นเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงและแนวทางของเวียดนามถ้ามันมีการประท้วงมันจะไปได้2ทางเท่านั้นเองอ่ะทางนึงคือไปแบบจีนจีนเป็นยังไงครับจีนก็คือใช้กำลังล้อมปราบประชาชนแล้วก็แต่จีนเอาเรื่องที่ประชาชนที่จตุรัสเทียนอันเหมือนเรียกร้องอ่ะไปปฏิรูปประเทศหมดเลยนะจำได้ไหมเขาทำเทียนอันเหมือนกันปี1989 1990เขาปฏิรูปในประเทศ1991 1992เขาเปิดประเทศแล้วทุกคนก็ไปลงทุนในจีนอ่ะแล้วจีนก็เข้าสู่ภาวะเจริญเติบโตกันแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องกันกี่ปีอ่ะเพราะเอาไอ้ความคิดพวกนั้นมาถูกต้องไหมครับแต่แน่นอนโมเดลจีนไม่ได้เป็นทางเลือกเดียวอีกสุดโต่งหนึ่งกลายเป็นแบบโซเวียตอ่ะประชาชนออกมาเรียกร้องมากๆแล้วในที่สุดโซเวียตล่มสลายอ่ะแล้วแยกออกไปเป็น15-16รัฐอ่ะคำถามก็คือเวียดนามเป็นแบบไหนอ่ะของโซเวียตเนี่ยกว่ารัสเซียจะฟื้นตัวขึ้นมานี่ต้องรอสมัยปูตินนะฮะรอไปเลยจาก1991กว่าจะฟื้นนี่คือ2000ต้นๆอ่ะรอเป็น10ปีอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวียดนามเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะพัฒนามันจะคลี่คลายมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะนั้นเนี่ยคือปัจจัยที่เรียก uncertainty ปัจจัยความไม่แน่นอนชั้นสูงมากสำหรับนักธุรกิจสำหรับนักลงทุนเนี่ยคุณลองนึกภาพดูว่าค่าแรงในเวียดนามก็ไม่ได้ถูกอีกต่อไป facility infrastructure เองเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้ดีมากนักอะเมื่อเทียบกับไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อะแล้วยังเจอปัจจัยพวกนี้อีกถูกต้องไหมครับในขณะที่ประเทศพวกเราปัจจัยพวกนี้มันกลายเป็นความเสี่ยงซึ่งบริหารจัดการได้เพราะนั้นเราถึงเห็นไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นตัวเลขส่งออกโทรศัพท์มือถือซึ่งคิดเป็นรายได้หลักจากการส่งออกของเวียดนามเลยนี่มันติดลบต่อเนื่องเลยนะลองนึกดูดีๆว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในระดับอย่างเงี้ยที่เราค่อยๆเห็นไม่อาจจะไม่ได้เห็นชัดแต่มันเริ่มเห็นทีละน้อยอ่ะว่าเงินลงทุนมันเริ่มมองใหม่นะบริษัทข้ามชาติมันเริ่มรู้สึกว่าไทยมาเลฟิลิปปินส์เนี่ยน่าจะกลายเป็นเทียร์2แล้วเวียดนามลงไปเป็นเทียร์3ครับค่ะอาจารย์คะแต่เวียดนามนี่คนไปลงทุนกันเยอะนะคะทั้งนักธุรกิจที่แห่กันลงไปลงทุนแล้วก็เป็นนักลงทุนที่ไปลงทุนหุ้นเวียดนามด้วยนะคะ2 อย่างเลยค่ะอาจารย์ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกหวั่นไหวได้เนี่ยความน่าหวั่นไหวอีกอย่างนึงก็คือเวียดนามเนี่ยไม่มีผู้ประกอบการเอกชนเวียดนามเนี่ยใช่เวียดนามเนี่ยคุณลองนึกภาพดูว่าบริษัทเวียดนามที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของเอกชนเนี่ยเอาเข้าจริงมีแค่กลุ่มเดียวใช่ป่ะค่ะใช่คุณลองนึกภาพวินกรุ๊ปอะใช่ไหมวินกรุ๊ปของฟาร์มนัดเวืองอะมันเป็นแค่คนเดียวจริงนะแล้วก็คนเดียวนี้ก็ผูกขาดทุกสิ่งอย่างในประเทศอะทำตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลยันมหาลัยใช่ไหมครับทำตั้งแต่สวนสนุกสวนน้ำสวนสัตว์ยันอาคารที่พักอาศัยยันออฟฟิศบิลดิ้งทำตั้งแต่โทรศัพท์พื้นฐานยันคลาวด์คอมพิวติ้งเดินรถตั้งแต่เดินรถเมย์ยันเดินทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเขามีอยู่กลุ่มเดียวนะครับแล้วนอกจากวินกรุ๊ปแล้วของฟาร์มนัดเวืองแล้วเนี่ยเรานึกภาพบริษัทเอกชนเวียดนามมีบริษัทอะไรอีกนึกไม่ออกอ่ะเพราะมันไม่มีที่ใหญ่อ่ะนะที่แบบที่อย่างของประเทศไทยเราเห็นมันอาจจะมีภาวะผูกขาดอยู่กับบางเจ้าอ่ะแต่มันก็มีหลายเจ้านะเพราะนั้นอย่างเวลาที่ค้าปลีกของเราเข้าไปเวลาค้าส่งของเราเข้าไปในเวียดนามแล้วเข้าไปพร้อมกันที่ 3-4 เจ้าใหญ่ๆอ่ะเวียดนามก็ถึงกังวลไงเพราะเขาไม่มีภาคเอกชนมาแข่งใช่เขามีแต่รัฐวิสาหกิจอาจารย์จดทะเบียนใช่เพราะถ้าลองนึกภาพถ้าเป็นพลังงานเขาก็มีปิโตเวียดก็รัฐวิสาหกิจเทเลคอมเขามีเวียดเทลก็ของกระทรวงกลาโหมอาหารเขามีวีนาฟู้ดก็ของกระทรวงเกษตรเพราะ
ราะนั้นในความเป็นจริงมันเปราะบางอ่ะมันไม่ได้มีภาคเอกชนที่แข็งแกร่งอ่ะลองนึกภาพของเวียดนามนี่มันแบบ SM L แล้วจบละใช่ไหมมันลองนึกภาพถ้าแบ่งธุรกิจเป็นแบบไมโครสมอลมีเดียมลาร์จแล้วก็บริษัทข้ามชาติอ่ะเวียดนามมีบริษัทข้ามชาติ 1-2 บริษัทที่เป็นของเอกชนแล้วหลังจากนั้นส่วนใหญ่เป็น S กับ M หมดเลยนะนอกนั้นเป็นเงินลงทุนต่างชาติหมดในขณะที่ของเราอ่ะเรามีทุกไซส์มาเลเซียมีทุกไซส์ฟิลิปปินส์บริษัทข้ามชาติก็เยอะนะเอาเข้าจริงลองนึกภาพอย่าง Jollibee อย่างเงี้ยที่เป็นเฟรนช์เชนฟู้ดเชนอันใหญ่ของเขาใช่ไหมครับ Jack and Jill อย่างเงี้ยทำขนมกบเคี้ยวทำอะไรเงี้ยเขาก็มีนะค่ะอาจารย์ครับคนที่ไปลงทุนเนี่ยเขามองภาพว่าเวียดนามเนี่ยเหมือนกับไทยแบบว่าเหมือนประมาณไทยไม่20ปีที่แล้วเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็เลยมองว่าการเติบโตเนี่ยมันก็จะมองไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ก็คือยังมีรูมให้เติบโตได้อีกเยอะอย่าลืมว่าถ้ามองเขาชอบพูดโอ๊ยเวียดนามก็เหมือนไทยทศวรรษ1990แล้วเราจบ1990ด้วยต้มยำกุ้งนะถูกต้องค่ะอาจารย์แต่ของเขาก็มีวิกฤตอสังหามาเรื่อยๆนะอาจารย์ถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามมันเลยกลายเป็นพื้นที่ที่มันอันเซอร์เทนตี้ไงซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต่างชาติเนี่ยสะท้อนมาอย่างตัวฟันโฟใช่ไหมอาจารย์ที่เขาเริ่มหันเหละไปประเทศอื่นละที่เอาแบบว่าผันผวนดีกว่าที่มีความเสี่ยงลองนึกภาพดูว่าเขาตลาด100ล้านคนเลยนะค่ะแต่มีบริษัทข้ามชาติสักบริษัทไหนที่กล้าไปตั้งสำนักงานใหญ่ที่เวียดนามใช่ปะแสดงว่าการเมืองเนี่ยสำคัญฟังจากที่อาจารย์พูดการเมืองก็คือสำคัญที่มันจะแบบว่าเปลี่ยนเรื่องของนโยบายนอกจากการเมืองแล้วมันมีเรื่องของโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจด้วยที่มันไม่ได้คืออันนึงที่มันเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการเจริญเติบโตเนี่ยครับก็คือเรื่องของความสามารถในการที่จะแข่งขันในตลาดและไอ้เรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อมันมีผู้ประกอบการเขาอาจจะมีผู้ประกอบการก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ได้พัฒนาถึงจุดที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นคนที่แบบโตขึ้นมาได้ขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าช่วงเวลามันยังสั้นมากใช่ไหมเมื่อเทียบกับเขาเพิ่งเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจจริงๆต่างๆโดยเหมยอ่ะ1980ปลายแล้วอ่ะกว่าจะเต็มที่ได้จริงๆก็ต้น1990อ่ะเพราะนั้นเขามีเวลาน้อยมากในการที่จะเจ็บแล้วจำแล้วเจ็บแล้วเรียนรู้ใช่ไหมครับของเรามันหลายรอบละไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหมลองนึกภาพอย่างการเมืองเนี้ยเราเจอมาตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินเหลืองแดงเสื้อหลากสีเราเจอมาครบถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราเจอจนเราชินของเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแต่ก็ของเขานี่คือเขาเป็นระบบเหมือนคอมมิวนิสต์อย่างนี้อาจารย์มันก็อาจจะแบบว่าปกครองได้โดยที่แบบไม่มีใครมาแบบแสดงท่าแบบว่าต่อต้านอะไรได้ไหมอาจารย์คือกฎหมายแต่อำนาจมันไม่ได้อำนาจมันไม่ได้ขนาดจีนไงอย่างสมมติเวลาจีนเขารู้อะไรที่มันเป็นจุดอ่อนของเขาอะอย่างเช่นปัญหาปากท้องเขาก็แก้จนในที่สุดจีนไม่มีคนอยู่ใต้เส้นขีดความยากจน World Bank ก็การันตีให้เขาอะเขารู้ว่าปัญหาที่มันจัดกร่อนก็คือปัญหาคอร์รัปชันเพราะนั้นเวลาจีนพรรคคอมมิวนิสต์เขาจัดการเรื่องปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเขาบอกเลยใช่ไหมครับว่าเขาปราบหมดไม่ว่าจะเป็นแมลงวันหรือว่าเสือเพราะนั้นคอร์รัปชันสเกลไหนก็ตามเขาจัดตั้งแต่แบบระดับรัฐมนตรีระดับรองระดับผู้บริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปยันแบบเสมียนอะโดนหมดอะเป็นล้านคดีอะในขณะที่เวียดนามเนี่ยเหวียนฟู่จ่องให้นโยบายว่าเรากำลังจะปราบหนูนะเพราะฉะนั้นเวลาปราบหนูในบ้านเนี่ยอย่าให้ใจกันแตกด้วยเหมือนกันแล้วนะอาจารย์ขาเรียนถามอาจารย์นิดเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือเขาก็แย่งกันเป็นที่หนึ่งอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็อาเซียนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยก็เข้ามาเขาเรียกปูพื้นฐานปูรากฐานเนี่ยค่อนข้างจะหลายประเทศนะลาวด้วยกัมพูชาเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยสหรัฐก็มาเหมือนกันอย่างเวียดนามเนี่ยโอ้โหเขาก็ไปเยือนตลอดเลยไม่มาเราเดี๋ยวก็ไปข้ามไปเวียดนามเนี่ยตอนนี้กำลังสองประเทศนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์ใครที่แบบดูแล้วมีพละกำลังมากกว่ากันคะอาจารย์ในอาเซียนเนี่ยสองขั้วเนี่ยคะอาจารย์ลองนึกภาพ
การให้สัมภาษณ์ตอนวันปีใหม่ของโจไบเดนก็ได้โจไบเดนให้สัมภาษณ์วันปีใหม่ใช่ไหมว่าอยากให้คนอเมริกันรู้ว่าเราอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดแล้วว่าตอนนี้เรามีความสามารถในการที่จะจัดระเบียบโลกและเรากำลังจะกลับมาคือถ้าคุณกลับมาเนี่ยแปลว่าคุณเสียแชมป์ไปแล้วใช่ไหมคุณถึงต้องกลับมาเพราะถ้าเกิดคุณยังเป็นแชมป์อยู่คุณยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่คุณจะไม่ใช่ครับว่าเราจะกลับมาใช่ไหม we are coming back เนี่ยมันไม่ใช่ถูกต้องไหมเพราะนั้นขนาดประธานาธิบดีเขายังยอมรับเลยว่าเขาต้องกลับมาอเมริกาต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็แปลว่าอเมริกาก็สูญเสียอะไรไปเยอะถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องวิเคราะห์กันดีๆในขณะที่ฝั่งจีนเวลาออกมาอวยพรปีใหม่เขาก็บอกว่าเขาพร้อมจะทำงานกับอเมริกาอย่างเต็มที่นะในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ดูวิธีการพูดของผู้ใหญ่สองคนก็อาจจะทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนว่าสำหรับในอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องยืนยันความเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้อาเซียนควรจะต้องทำนโยบายเพื่ออาเซียนเองอาเซียนไม่ใช่พื้นที่ที่จะทำนโยบายเพื่อเลือกข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตราบใดก็ตามที่อาเซียนยังมีจุดยืนลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรายังคงเวลาเขาพูดกันก็จะพูดอาเซียน on the driver seat ถูกต้องไหมก็ขอให้ยังคงเป็นอย่างนั้นต่อไปนะครับให้อาเซียนยังเป็นคนขับรถขับเคลื่อนในนโยบายของภูมิภาคนี้ต่อไปได้ก็แน่นอนในช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็มีความท้าทายเยอะนะฮะแล้วก็แต่ว่าปีที่ผ่านมา2023อินโดนีเซียเองเขาก็ปักหมุดชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะกำหนดเรื่องพวกนี้ใช่ไหมดูจากธีมของเขาก็ได้ epicentrum of growth ใช่ไหมจุดศูนย์กลางของการเจริญเติบโตอาเซียนแมทเทอร์ใช่ไหมครับอาเซียนที่มีสาระสำคัญแต่แน่นอนปีหน้าปีนี้ปีหน้าปีนี้2024สปป.ลาวจะเป็นประธานอันนี้เราก็คงจะต้องเอาใจช่วยนะครับแล้วก็เอาใจช่วยอย่างเดียวไม่ได้ผมคิดว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยก็คงจะต้องรู้ว่าสปป.ลาวเองเขาก็มีข้อจำกัดหลายๆเรื่องดังนั้นข้อจำกัดของเขาอยู่ตรงไหนเราในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดอะเราให้ความช่วยเหลือเขาได้ในรูปแบบไหนบ้างเพื่อที่จะสร้าง Friends of Thailand เพื่อที่จะมีบทบาทนำในเวทีอาเซียนเพื่อที่จะร่วมกำหนดอเจนดากับสปป.ลาวไอ้แบบนี้ครับเขาถึงเรียกว่า Soft Power แล้วก็ต้องรู้จักต้องมียุทธศาสตร์ในการที่จะใช้มันซึ่งผมคิดว่ากระทรวงการต่างประเทศก็มาถูกทางเพราะว่าถ้าจำได้ช่วงปลายปีที่แล้ว2023เนี่ยกระทรวงต่างประเทศก็เรียกประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่แล้วก็อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์จากทั่วโลกเลยแล้วก็ให้นโยบายสิ่งที่ให้เป็นนโยบายหลักอันนึงก็คือ neighboring country first ใช่ไหมฮะประเทศเพื่อนบ้านต้องมาก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับในการที่จะดำเนินนโยบายของเราเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ